เร็วๆเย้หล่อนหนีไปได้จับหล่อนเอาไว้กูเสียวไปฝันร้ายเหรอไม่เป็นไรแล้วนะฉันอยู่ที่นี่แล้วฉันฝันเห็นสวีเฮอร์น่านะทำไมอยู่ดีๆถึงฝันเห็นนี่นั่นล่ะเดี๋ยวก่อนนะเธอนึกออกแล้วเหรอยังไม่ทั้งหมดหรอกนะแต่ก็เริ่มจำเรื่องในอดีตได้คร่าวๆแล้วเรื่องบาดเจ็บเรื่องของแม่คุณแล้วก็เรื่องที่ฉันถูกฉีดยาไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกไม่สบายเลยตัวนอนพักอีกหน่อยเถอะฉันให้ป้าไปเตรียมอาหารให้แล้วไม่ได้ฉันทำงานเบี่ยงเบนความสนใจจะดีกว่าช่วงนี้มีบทละครที่ต้องคัดอยู่พอดีฉันอยู่ห้องทำงานมีอะไรเรียกฉันได้นะตรวจสอบเวลาออกจากคู่ของตัวเวอร์หน้าหน่อยปิ้งปองแม่ฉันหาร้านเสื้อผ้าไว้ร้านหนึ่งเราไปดูกันเถอะนะแล้วเลือกให้เธอชุดหนึ่งด้วยระวังหน่อยสิโอ๊ยโตป่านนี้แล้วทำไมยังซุ่มซ่ามแบบนี้อีกเทียนเถียนเธอไม่เป็นไรใช่ไหมโอ๊ยเจ็บจังกูหมอพี่จงใจใช่ไหมคนที่ชนเธอไม่ใช่ฉันแต่เป็นหมอนี่ต่างหากง่ายเสี่ยวเทียนเถียนไม่เจอกันนานเลยนะเอ๊ะสวีฉีสวีฉีครั้งนี้น่าอยู่ยาวแล้วใช่ไหมไม่ไปแล้วล่ะงั้นนายสอนฉันเล่นเกมได้หรือเปล่าพี่จะทำหน้าเบื้องตลอดทุกครั้งที่สอนเลยคิดได้หรือยังว่าจะซื้อชุดอะไรนะได้สิยังเลยอ่ะฝุกโอ๊ยอากาศร้อนขนาดนี้แต่ใส่มิดชิดเลยแปลกคนแฮะจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขนาดนี้เลยไปเรียกเทียนเทียนมาอยู่กับฉันแล้วนายไปอยู่เป็นเพื่อนเถียวถงดีกว่านะใครคิดถึงเย็นนั่นอยู่กันอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่านายคิดอะไรอยู่นะสู้เทียนเทียนเย็นนั่นนะใส่ซื่อจะตายนี่อย่ารังเกนั่นแล้วกันนะเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงนายคิดมากไปแล้วนะเสี่ยวถงเธอจะลงไปข้างล่างเมื่อไหร่หรออีกแป๊บนึงใจเย็นคนยังไม่มาเลยนะเวลาแบบนี้จะมีแนวร่วมอ่านหนังสืออีกหรือเนี่ยเครียดสอบปลายภาคแล้วก็ต้องทิบทบทวนสิถ้าพี่ฉันมาเห็นฉันคงโดนว่าอย่างแง่เลยมาแล้วทำไมพวกเราถึงเข้าไปไม่ได้นี่เป็นการเชิญที่หลิงถุงให้พวกเรานะขอโทษนะครับการเชิญใบนี้ไม่ใช่ของจริงเชิญพวกคุณกลับไปเถอะครับเป็นไปได้ยังไงนี่หลิงถุงให้พวกเราเองนะทุกทีมีอะไรกันหรอไปดูหน่อยไหมไม่ต้องหรอกคอยดูดีกว่าว่าเจ้าตัวแสบจะจัดการยังไงทำไมเหรอคะหลิงถุงคือแบบนี้นะหลิงถงเธอจงใจใช่ไหมเธอเอาการ์ดเชิญของปลอมให้พวกเราเพื่อจะพวกเราขายหน้าใช่ไหมฉันจงใจแล้วจะทำไมหรอเอ๊ะที่ไหนพวกเธอรู้ไว้ว่าประตูของสกุลกู้ไม่ใช่ว่าใครอยากจะเข้าก็เข้ามาได้ตามใจชอบยายตัวน้อยเก่งดีนี่นะสะใภ้แม่เก่งจังเธอเธอมันแค่ถูกตระกูลกู้เก็บมาเลี้ยงมีสิทธิ์อะไรมาอวดดีถ้ากู้มอรู้แผนการของเธอก็ต้องไล่จอกจากบ้านแน่นอนทำไมฉันจะไม่รู้เรื่องนี้ล่ะพวกเธอเป็นใครถึงได้มายุ่งเรื่องของบ้านฉันวันนี้เป็นวันเกิดของเสี่ยวตงถ้าใครทำให้ยี่นี่ไม่พอใจก็อย่าว่าฉันไม่เกรงใจก็แล้วกันนะอ๋อจริงด้วยสิยี่นี่เป็นคนยังไงฉันดูดีกว่าพวกเธอเอ๊ะพวกนายเอาเมล็ดตันตะวันมาจากไหนเหรอเจ้าภาพทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ล่ะนายมานี่ได้ไงทำไมไม่อยู่เป็นเพื่อนกับเถียนเถียนล่ะยายนั่นไปถึงไหนก็ตามตัวกลมกลืนกับเขาไปหมดเจ
จะต้องอยู่เป็นเพื่อนอีกที่ไหนแล้วเตียนเตียนเนี่ยนิสัยดีจังไม่แปลกใจเลยที่คุณจะชอบเธอนะตัวก็ดีมากเหมือนกันนะไม่เห็นต้องอิจฉาอย่างนั่นเลยฉันน่าใส่คนอื่นอยู่เมื่อกี้ทำเรื่องไม่น่ารักแบบนั้นไม่รู้คุณลุงคุณป้าจะมองฉันยังไงถึงโง่หรือเปล่าเรื่องใหญ่ขนาดนั้นพวกท่านมีหรือจะไม่รู้แต่ก็ทำเป็นเงียบไม่ใช่หรือไงจริงเหรอแน่นอนนอกจากพวกเขาจะไม่โกรธแล้วยังชมด้วยว่าเธอทำได้ดีทีนี้เลิกกังวลแล้วใช่ไหมเสี่ยวถงทำได้เจ๋งมากสมกับที่เป็นสะใภ้ที่ฉันสอนมากับมืออืมทำได้ดีมากเขายังชั่วฉันหิวแล้วไปหาอะไรกินหน่อยก็แล้วกันพวกนายคุยต่อทำสบายเถอะฉันไปแล้วนะสู้ๆนะทำไมนายถึงเอามือไว้ข้างหลังตลอดเลยล่ะเสื้อผ้าก็เปลี่ยนใหม่ด้วยที่จริงคือว่าเป็นครั้งแรกที่ฉันทำเรื่องแบบเนี้ยเรื่องอะไรหรอบอกไว้ก่อนนะนี่ฉันตั้งใจเลือกมาโดยเฉพาะตัวไอ้ตัวไม่ชอบความแสดงออกมานะนี่คือของขวัญของฉันหรอแกดูสิน่ารักจังเลยดิ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 เพลงนี้เป็นเพลงที่เธอชอบที่สุดใช่ไหมใช่ฉันชอบมากที่สุดเลยที่เธอชอบมากที่สุดคือกูมอบมานี่หน่อยครับเธอเป็นเจ้าภาพของงานนี้อย่าปล่อยแกเหงานานมากละเดี๋ยวฉันกลับมานะจ้าว้าวลูกบอลกีตาร์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนี่นาฉันอยากได้มานานแล้วแต่เจ้ากู้มาไม่ยอมซื้อให้เลยเสี่ยวถงจะโชคดีจังเลยของลิมิเต็ดเหรอเธอบอกให้สวีฉีซื้อให้สิยี่ตัวดีเดี๋ยวนี้ก้าวรอเรียนฉันเหรอเนี่ยนี่แน่จะไปทำงานนอกพื้นที่เหรอครับบิงโก้เพราะฉะนั้นฝากเทียนเทียนกับเสี่ยวถงด้วยนะพ่อกับแม่จะไปประมาณ1 อาทิตย์ดูแลพวกเขาให้ดีละเข้าใจแล้วครับผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะอีกอย่างคุณป้าเต่าจิ๋วก็อยู่ใกล้ๆไม่มีอะไรหรอกครับงานพ่อกับแม่ไปนะบ๊ายบายจริงๆเลยเมื่อกี้อุตส่าห์เซ็ตผมมาคือยี่สยุ่งเลยขโมยหรือว่าอะไรนะเรียกรปภ.ตระเวนเพิ่มดีกว่าที่เธอชอบมากที่สุดคือของขวัญหรือคุณให้ของขวัญกันแน่นะฉันถูกทรมานแทบตายในคุกแต่แกกลับมีความสุขขนาดนี้ซูโม่ฉันไม่แกได้อยู่ดีหรอกทุกคนเป็นอะไรไปนะบนหน้าเรามีอะไรหรอไม่มีอะไรหรอกตอนที่ฉันลงจากรถเมื่อกี้เนี่ยฉันส่องกระจกดูแล้วถ้างั้นทำไมหรอหลิงทงหลิงทงนี่นู้นเมื่อวานเธอสั่งสอนนานหน้ากับถิงถิงหรอเท่สุดๆเลยจะคือไอ้ด้วยของฉันเลยนะพวกหลานสองคนชอบอ้างที่บ้านแล้วก็เคยถ่ายโฆษณาแค่ไม่กี่ครั้งก็หวดดีนักหนาเรื่องแกกันชัดๆตรงๆเธอเป็นฮีโร่ของเราเลยล่ะสู่เทียนเทียนมีคนหมาเธอบอกว่าเป็นเพื่อนของแม่เธอนะเพื่อนของแม่หรอหรือว่าจะเป็นคุณป้าเต่าจื้อฉันมีลางสังหรณ์ไม่ดีเลยแฮะคุณป้าเต่าจื้อล่ะฟุบหยุดนะคุณทำอะไรนะคุณจะทำอะไรเขาไม่ใช่คนของคุณป้าเต่าจือหรอกช่วงนี้คุณป้าเต่าจือไปดูงานนอกพื้นที่คนที่มาหาเธอไม่ใช่คุณป้าแน่นอนอีนูนี่จะลาดีนี่นะในเมื่อถูกเธอจับได้แล้วงั้นพวกเธอก็มาด้วยกันตั้งคู่เลยก็แล้วกันเทียนเทียนหนีไปแล้วฟุบใครก็ได้ช่วยด้วยคริงฮัลโหลกูเสียไปไม่ได้เจอกันนานเลยนะสวีเฮอร์นะตัวคิดจะทำอะไรสู้เทียนเทียนคือลูกสาวของนายสินะ
แล้วก็ยังมียายหนูที่ชื่อลิงทงอีกคนฉันเห็นว่าพวกหล่อนน่ารักดีก็เลยเอาใจไม่ไหวเชิญทั้งคู่มาเป็นแขกที่นี่ฉันขอเตือนนะว่าอย่าแตะต้องพวกเขาเย็นเย็นนะฉันรู้ว่านายกับซูโม่อยู่ที่อื่นเด็กสองคนนี้ก็ฝากไว้ที่ฉันทั้งสองสามวันก็แล้วกันรอพวกนายกลับมาแล้วเราค่อยคุยกันอีกทีแล้วนายก็รับพวกหล่อนกลับไปก็แล้วกันนะอย่ากลับมาก่อนกำหนดเชียวล่ะทำไมหรอซีเวน่าจับตัวเถียงเถียงกับเสี่ยวถงไปและแม่พวกเรากลับไปก่อนกำหนดด้วยแต่ว่ายังดีที่ยังดีที่อะไรหรอจันเตรียมรับมือไว้ละหายไปไหนเนี่ยกูมอนายไม่ได้ไปหาซูเถียงเถียงหรอได้ยินว่าเพื่อนของแม่นายมาหาเถียงเถียงไม่ได้เข้าเรียนมาสองคาบแล้วนะจริงด้วยรู้สึกว่าหลิงถงก็ไม่อยู่ด้วยเหมือนกันเพื่อนแม่ใช่เหรอเสี่ยวถงให้ฉันเอานี่มาให้นายนะนี่ตายสิมีคนมาหาเทียนเทียนไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครจะตามไปดูนะกูหมอยี่สองคนนี้อดได้เป็นห่วงสักวันไม่ได้เลยเป็นอะไรของหมอนั่นนะสำนักงานคุณป้าต่าจือครับโปรเจกต์นี้ใช้ได้เสี่ยวหมออยู่ดีๆจะมาได้ยังไงเนี่ยลุงสวีครับคุณป้าเต่าจือไปหาเตียนเตียนกับเสี่ยวถงหรือเปล่าครับเปล่านี่วันนี้เต่าจือไปดูงานนอกพื้นที่อีก3วันถึงจะกลับมาทำไมเหรออาจจะเกิดเรื่องกับเตียนเตียนและเสี่ยวถงแล้วครับฉันแจ้งคนไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ใครจับตัว2คนนั้นไปกันแน่มีใครที่พอจะรู้บ้างว่าก่อนหน้านี้พ่อกับแม่เคยเจออะไรมาบ้างไหมบางทีคนนั้นอาจจะรู้อะไรบ้างเสี่ยวกู้หม้อถ้าไม่อยู่ๆถึงตัวมาหาลุงได้เหรอคุณทราบคู่แค้นของพ่อกับแม่ผมไหมครับสงสัยพวกเขาจะลงมือกับเทียนเทียนและเสี่ยวตงแล้วครับฉันรู้แล้วเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของฉันแต่อย่าเพิ่งเป็นพลาดไปไหนระวังความปลอดภัยด้วยติดต่อหารตรงอยู่นี่รับทราบครับกินเถอะไม่ต้องห่วงฉันไม่ทำร้ายพวกเธอหรอกใครจะไปเชื่อป้าชั่วร้ายอย่างคุณล่ะคะเสี่ยวถงไม่ต้องห่วงหรอกนะป้าหมายของเขาไม่ใช่พวกเราแต่ถ้าพวกเราหิวจนเป็นลมไปแล้วต่างหากล่ะที่จะกลายเป็นปัญหาเนี่ยกินให้อิ่มท้องไว้ก่อนดีกว่านะ